สวัสดีครับสวัสดีค่ะตกใจตกใจวันดีเลยตกใจมาครบพอดีเลยนะครับวันนี้ครบทีมเลยนะครับนะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลาดี 3:30 น. ถึง 5:00 น. ทาง iNews Channel MVTV แห่งนี้นะครับเรามีกัน4ช่วงรายการช่วงแรกก็จะเป็นสภาหน้าหนึ่งครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารกันนะครับเหตุการณ์ที่เราอัปเดตในวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะขึ้นเป็นข่าวหน้าหนึ่งกันนะครับก็บ่อยครั้งไปครับที่ข่าวในวันนี้เนี่ยจะเป็นข่าวดังในวันพรุ่งนี้ครับแน่นอนสื่อพิมพ์พรุ่งนี้แน่นอนครับช่วงที่2ก็เป็นเรื่องของชาวบ้านครับสภาพื้นบ้านครับเรื่องราวของเกษตรกรเรื่องราวการทำมาหากินของชาวบ้านครับมีปัญหาอะไรไม่ยังไงแล้วตอนนี้เราก็หาทางแก้ไขให้ได้ครับบางทีก็นำไปสื่อกลางกันและทราบว่าตรงนี้ภัยแรงหรือไม่เกิดขึ้นอย่างไรอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็แจมด้วยสีสันของลูกทุ่งเล็กๆน้อยๆครับท่านครับในช่วงที่2นะครับผมส่วนช่วงที่3เนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าสภารับเรื่องเป็นเรื่องราวความเดือดร้อนของท่านใครที่ต้มน้ำร้อนแล้วไม่เดือดไม่ใช่ไม่เดือดร้อนฮะเอาไม่ใช่เรื่องนั้นคนละเดือดค่ะคนละเดือดนั่นเป็นความเดือดร้อนเป็นความทุกข์ยากของชาวบ้านหาหนทางแก้ไขไม่ได้บอกเรามานะครับนะฮะในช่วงสภารับเรื่องนะครับเราก็แก้ไม่ได้หรอกครับเราแก้ไม่ได้แต่ว่าเราจะมีช่องทางในการที่จะกระจายข่าวเพราะเราเนี่ยเสียงดังนะไม่ได้บอกไปว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะจ๊ะใครที่เกี่ยวข้องมาช่วยน้อยครับแล้วอีกช่วงหนึ่งนะครับก็คือช่วงสภายาใจครับช่วงนี้นะคะเราจะรวบรวมข่าวท่องเที่ยวและวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าคุณชมจะอยู่ที่ไหนนะคะภาคเหนือกลางอีสานใต้ออกตกเราได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวทุกภาคไว้แล้วที่ช่วงนี้ค่ะเรามาบอกข่าวกันให้หมดเลยนะครับเพราะว่าจะได้ไปเที่ยวกันนะครับแล้วก็อย่าลืมมาพาพิธีกรไปเที่ยวด้วยทั้ง4ช่วงเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆเนี่ยถ้าอยากจะเรียกว่าติดต่อกับพวกเราโทรศัพท์มาได้ที่029349258ถึง9ค่ะและคุณผู้ชมก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางรายการได้ที่ SMS 412-3456 ค่ะครับแล้วก็เยี่ยมชมเราได้ใน App Store ด้วยนะครับโหลดแอปเข้ามาเลยครับแอป MVTV นะครับท่านก็สามารถชมเราได้ทุกที่ทุกเวลาตอนนี้ก็มีMV ลาวด้วยค่ะก็เข้า App Store แล้วก็พิมพ์คําว่า MVTV อันนี้ก็จะเป็น MVTV ของไทยนะคะแล้วก็ถ้าเป็น MVTV ลาวก็พิมพ์ MVTV แล้วก็เว้นวรรคลาวเป็นภาษาอังกฤษนะคะ LAO ค่ะอย่างนี้ฟรีไม่เสียตังค์ฮะไม่เสียดูสดพร้อมกันเลยใช่เพราะว่าไปทั่วทิศดูทั่วไทยไกลไปทั่วโลกต้อง MVTV ครับผมครับเอาละครับถ้าติดต่อเราก็หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนะครับก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับพักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันในสภาหน้าหนึ่งครับครับผมสู่สภาหน้าหนึ่งนะครับครับวันนี้ก็เป็นข่าวที่ตกใจก็คงจะไม่มีข่าวอะไรเกินข่าววันที่5เมษาที่บอกว่าไฟฟ้าจะดับก็ใช่สิลุงภาคใต้ลุงไม่มา2วันเนี่ยเขาประกาศกันมาว่าโอ้โหไฟฟ้าจะดับแต่จริงๆแล้วก็คือว่าทางด้านของประเทศเมียนมาผู้ซึ่งขายก๊าซธรรมชาติให้กับเราเนี่ยครับเขาจะหยุดเพื่อปรับเขาเรียกว่าซ่อมแซมระบบท่อส่งก๊าซกันช่วงเดือนเมษาตั้งแต่วันที่4เมษาไปจนถึงสักวันที่14 15เมษาครับก็เลยอาจจะส่งผลถึงเรื่องของไฟฟ้าเพราะว่ามีโรงงานผลิตไฟฟ้าซึ่งต้องใช้ก๊าซธรรมชาติเนี่ยหลายโรงโดยเฉพาะยิ่งโรงไฟฟ้าราชบุรีครับนะซึ่งใช้ไฟให้กับกรุงเทพมหานครให้ไฟกับภาคใต้ครับกรุงเทพนี่ไม่น่าเชื่อนะใช้ไฟวันละ10,000เมกะวัตต์ใช่เยอะมากทีนี้ถ้าเรามาดูเนี่ยอย่างประเทศไทยเราเนี่ยพอจะทำเอานิวเคลียร์มาใช้ก็มีการต่อต้านครับพอมีการต่อต้านเสร็จก็จะใช้ถ่านหินซึ่งถ่านหินก็ไม่มีมลพิษอะไรก็มาต่อต้านอีกในเมื่อต่อต้านปั๊บเนี่ยมันก็จำเป็นแล้วกลายว่าประเทศเราเนี่ยต้องไปซื้อคนอื่นมาใช้แล้วพอซื้อคนอื่นมาใช้เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะเชื่อไหมว่าลาวเนี่ยลาวนี่ประกาศอย่างเป็นทางการเลยนะว่าเข้า AEC เนี่ยเขาประกาศเลยว่าเขาเนี่ยจะเป็น
ะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเป็นศูนย์รวมเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนจะเป็นผู้ผลิตไฟขายให้กับคนในอาเซียนใช่คือเขาประกาศตัวมาเลยว่าเขาจะเป็นแบตเตอรี่ของเอเชียใช่ไม่ใช่เฉพาะอาเซียนอย่างเอเชียคือทั้งหมดเลยนะเขามีเขื่อนผลิตกระแสไฟน้ำเงิน1น้ำเงิน2อะไรต่างๆเหล่านี้นะเขาขายให้เราด้วยเขามีวัตถุดิบเยอะมากโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าที่ใช้น้ำเนี่ยน้ำเขาเยอะมากเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยลาวเนี่ยเขาประกาศชัดเจนนะแล้วของเราตอนนี้จริงๆแล้วเข้า AEC เนี่ยเราแทบจะไม่มีอะไรประกาศเลยครับมีอยู่อย่างหนึ่งเท่าที่จำได้ครับก็คือเหมือนครัวไทยสู่ครัวโลกคือเราเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมของอาหารทั่วอาเซียนว่างั้นทั่วอาเซียนค่ะตรงนี้เรายังทำได้แต่ต้องประกาศตัวชัดเจนนี่อย่างลาวนี่ชัดเจนแล้วงั้นตอนนี้กลายเป็นปัญหาในรงในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะคะซึ่งก็ยังไปถึงน้องๆเด็กๆนักเรียนตอนนี้ที่เขาก็เน้นย้ำในเรื่องของภาษาว่าการที่เราจะเข้าสู่ AEC เนี่ยเราก็จะเป็นที่ต้องได้ภาษาเพราะมันก็ถือว่าเป็นส่วนที่เราไม่สามารถที่จะขาดได้เลยในเรื่องของตรงนี้นี่ตอนนี้ก็เลยกลายว่าต้องใช้น้ำมันเตามากขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ข่าวว่าตอนนี้นี่รัฐบาลเนี่ยโดยนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรก็บอกว่าอาจจะต้องคุยกับกรมอุตสาหกรรมว่าในวันที่5เนี่ยอาจจะขอร้องว่าโรงงานที่ใช้มากๆเนี่ยให้หยุดงานไปเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดหยุดงานไปเลยเนี่ยมันต้องมีการชดเชยนะค่าแรงก็ต้องลองดูหลายๆอย่างเลยแล้วกันนะครับนะฮะก็เรียกว่าแทบจะทุกฉบับเลยนะครับพูดถึงเรื่องนี้ไทยรัฐก็บอก5เมษายนภาคใต้อ่วมวรไทยวันไฟฟ้าดับคือจริงๆแล้วมันอาจจะวูบๆข่าวสดก็บอกขนาดดับไปเลยทีเดียวนะฮะข่าวสดก็บอกว่าปูสั่งรีแอร์25องศาปิดไฟทะเบียนนะก็บอกให้ประชาชนทุกคนประหยัดไฟวันนั้นวันนั้นเถอะนะฮะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยคือจริงๆรัฐบาลนี้ต้องการจะผลักดันให้มีโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่านิวเคลียร์ซึ่งปัจจุบันนี้ก่อสร้างได้ยากเพราะว่าต้องเจอกับกระแสคัดค้านของชาวบ้านด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็อีกอย่าง NGO เข้ามามีบทบาทด้วยแต่ส่วนหนึ่งก็คือคนเองก็เกรงหลายเรื่องอย่างเช่นว่าเรื่องของไฟฟ้านิวเคลียร์ใช่เขาบอกว่าขนาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของความการรักษาความปลอดภัยก็ยังผิดพลาดได้เห็นที่สึนามิเกิดขึ้นที่แผ่นดินไหว9ริกเตอร์มั้ยฮะครับของญี่ปุ่นเนี่ยขนาดว่าเบอร์หนึ่งก็มีการรั่วไหลได้เหมือนกันนะอันตรายซึ่งเขาบอกว่าคนไทยเรามีความเขาเรียกว่าการไม่เซฟตี้เฟิร์สเนี่ยเหมือนเขามากนักเนี่ยเขาก็กลัวตรงนี้กันมากเหมือนกันคืออย่าไปพูดถึงไอ้เรื่องสร้างโรงงานพลังไฟฟ้านิวเคลียร์เลยนะเอาแค่สร้างตึกรามบ้านช่องสร้างออฟฟิศสร้างศูนย์การค้าสร้างอะไรนะวันนั้นก็ดูข่าวอยู่ที่บอกว่าสร้างศูนย์การค้าแล้วมันมีฝุ่นมีมลพิษลงมาเยอะแยะหมดเลยที่นักเหงาบอกว่าควรจะระวังนะเพราะตอนนี้มันกลายว่าบ้านเรามันกี่เปอร์เซ็นต์นะที่บอกว่าถ้า120มิลลิกรัมขึ้นไปเนี่ยนะฮะต่อหน่วยวัดของเขาเนี่ยก็จะเป็นอันตรายแล้วตอนนี้มาสัก78แล้วแถวทั้งภาคเหนือเนี่ยนะแถวแพร่เนี่ยนะซึ่งก็เกิดขึ้นจากคนไทยเราทั้งนั้นเนี่ยจากความมักง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาเป็นกลัวไว้เนี่ยมันก็น่ารับฟังเหมือนกันก็น่ารับฟังเหมือนกันครับอ่ะมาดูข่าวกันครับข่าวแรกนะครับเขาบอกว่างัดรถฉกเงินสด 200,000 ในลานจอดรถห้างดังที่สมุทรปราการนะครับครับเมื่อเวลา 20:00 นนี่เองนะครับก็ร้อยตำรวจตรีวัชรพลพิมพ์วงครับร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการได้รับแจ้งว่า มีคนร้ายคนหนึ่งมางัดประตูรถกระบะที่จอดอยู่ภายในลานจอดรถด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสถนนศรีนครินทร์ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับก็ขโมยเงินสดทรัพย์สินไปจำนวน 200,000 บาท oh. แล้วก็เอกสารด้วยหลังจากรับแจ้งแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนแล้วก็เจ้าหน้าที่วิทยาการก็เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนี่แหละครับในที่เกิดเหตุในภายในลานจอดรถห้างสินค้าดังกล่าวเนี่ยล็อก A3 ก็ได้พบรถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสัน4ประตูรุ่นนาวาร่าสีขาวทะเบียนดชดาดชดานะครับ2234กทม.จอดอยู่สภาพรูกุญแจประตูด้านคนขับเนี่ยถูกคนร้ายใช้ของแข็งทะลวงจนยับเยินเลยนะครับแล้วก็คนร้ายเนี่ยคว้ากระเป๋าสะพายสีดำที่วางอยู่บนเบาะข้างคนขับเนี่ยชอบวางกระเป๋าไว้จะมีหรือไม่มีก็ช่างมันล่อแหลมมันล่อตาล่อใจคนนะฮะใช่แล้วภายในเนี่ยดันมีเงินสด 200,000 บาทนั่นพร้อมกับเอกสารการเช่าตลาดจำนวนหนึ่งไปนี่แสดงว่าเจ้าของตลาดว่าเนี่ยมาเก็บตังค์มั้งเนี่ยก็เลยเข้าไปเพื่อเก็บหลักฐานนะครับคาดว่าคนร้ายน่าจะทิ้งไว้บนบานประตูแล้วก็ภายในรถนะฮะจากการสอบสวนนายพรชัยเจริญวิริยธรรมครับอายุ28ปีเป็นเจ้าของรถ
เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทดีรีมาร์เก็ตติ้งจำกัดคือเป็นบริษัทแบบรับงานนอกสถานที่ทั่วไปอ่ะแล้วก็จัดล็อกให้เช่าขายของตามตลาดนั่นไงแล้วก็ในห้างสรรพสินค้าด้วยนะก่อนเกิดเหตุเมื่อช่วงเย็นเนี่ยได้ขับรถกระบะคันนี้ออกไปเก็บเงินค่าเช่านั่นไงค่าเช่าล็อกนะที่ตลาดสมาพรเช่าล็อกอะไรพวกนี้นะซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอบางพลีจำนวน 200,000 บาทโดยเงินที่นำมาเนี่ยเอาใส่ไว้ในกระเป๋าสะพายสีดำก่อนจะขับรถมาเก็บอุปกรณ์ที่ห้างนี้เทสโก้โลตัสเนี่ยนะแล้วก็ได้สังเกตว่ามีรถยนต์เก๋งคันหนึ่งไม่ทราบสีไม่ทราบยี่ห้อแต่ขับตามมาตั้งแต่ออกจากตลาดสมาพรมาแล้วอ้าวสังเกตเห็นขับตามน่าจะลองสังเกตดูหน่อยนะเออนะเออแต่สังเกตได้นะฉลาดเขาขับตามมาคนนี้ฉลาดแต่ไม่สังเกตว่าสีอะไรยี่ห้ออะไรเอ๊ะก็แปลกเหมือนกันนะก็ฉลาดแต่ไม่เฉลียวเลยนะก็เลยเอารถเข้ามาจอดที่ลานจอดรถด้านหน้าห้างดังกล่าวเพราะเห็นว่ามีคนเดินไปมาตลอดเวลาคงไม่มีอะไรมั้งครับก่อนจะลงจากรถเนี่ยได้นำกระเป๋าที่ใส่เงินเนี่ยเอาไปวางไว้ที่เบาะนั่งข้างคนขับคิดว่าจะมานั่งเป็นเพื่อนว่างั้นปลอดภัยเอามาวางไว้ข้างคนขับแล้วมันไม่มีคนขับอยู่มันจะปลอดภัยเนาะแล้วก็ปิดประตูล็อกเดินเข้าไปในห้างเพื่อไปเก็บอุปกรณ์ในการออกบูธขายของใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็เลยเอาของมาเก็บที่รถก็พบว่าประตูไม่สามารถเปิดได้แล้วก็เลยก้มลงไปดูปรากฏว่ารูกุญแจโบ๋เลยโอ้โหคนร้ายใช้ของแข็งทะลวงจนยับเยินหมดเลยนะนี่ดีเป็นประตูเป็นกุญแจเนี่ยถ้าเป็นคนยุ่งเลยนะเข้าไปในรถพบว่ากระเป๋าหายไปแล้วเบื้องต้นสันนิษฐานว่าคนร้ายเนี่ยก็น่าจะสะกดรอยตามผู้เสียหายมาตั้งแต่ขับรถออกจากตลาดสมาพรแหละนะพอรู้ว่าผู้เสียหายเนี่ยมาเก็บค่าเช่าแผงก็เลยสะกดรอยมาจนกระทั่งเดินเข้าไปในห้างก็ได้ลงมือเลยนะยังไงก็ตามคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นมืออาชีพเพราะว่าการเตรียมการเนี่ยเตรียมมาอย่างดีเลยนะแล้วก็สองแสนที่เก็บค่าเช่าแผงเนี่ยก็อันตรธานไปจบกันแต่ในห้างเทสโก้น่าจะมีกล้อง CCTV นะฮะก็น่าจะตามได้ไม่ยากละพูดถึงนะใช่แต่มากลัวว่าพอเกิดเหตุทุกทีไอ้กล้องมันก็เสียตรงนั้นทุกทีแต่ว่าถ้าเป็นของเอกชนน่าจะเสียยากส่วนใหญ่จะเสียก็จะเป็นพวกกล้องของหน่วยงานราชการเนี่ยจะเสียบ่อยครับบ่อยเอกชนก็เสียตอนนี้แต่ต้องเสียเงินก่อนนะคือถ้าเสียเงินได้มันก็เสียครับถ่ายได้ก็ลบได้ครับมันน่าจะทำไอ้กล้องวงจรปิดที่ถ่ายแล้วลบไม่ได้ใช่ไหมฮะเป็นฮาร์ดดิสก์พิเศษไปเลยยกเว้นเผาเอาแบบว่าเขาเรียกว่ากล่องดำในเครื่องบินนะอย่างนั้นเลยเผาก็เผาก็ยังเก็บข้อมูลได้ใช่ผมเชื่อว่าเจ้าของร้านเจ้าของห้างเจ้าของกิจการเนี่ยถามว่ากล้าที่จะลงทุนซื้อไหมมันกล้าแน่เชื่อไหมเพราะว่าเป็นหลักฐานที่ดีทำลายไม่ได้ไอ้นี่หมดกันแล้วก็แปลกนะต่อไปอาจจะมีพิธีเปิดกล้องวงจรปิดคือติดตรงไหนนี่บอกให้เขารู้หมดเลยว่าติดแล้วกล้องก็โผล่อยู่งั้นแหละคนมันคงไม่โง่เหมือนคนร้ายอ่ะที่มันจะเดินผ่านกล้องไปให้ถ่ายมันคงไม่โง่ขนาดนั้นเออนะทำไมไม่ทำไอ้รูเล็กๆเอาไว้ซ่อนเอาไว้ตรงไหนก็ได้ที่คนไม่รู้อ่ะว่ากันไปค่ะเรามาดูกันที่ข่าวต่อไปนะคะตลกชื่อดังคุณหยองลูกหยีนะคะค่ะวันนี้ก็มีเรื่องกันนะคะจริงๆแล้วเขาบอกว่าคุณหยองเนี่ยจะเพียงแค่ขับรถไปรับลูกชายวัย2ขวบที่บ้านของพ่อตาที่ฝากพ่อตากับแม่ยายเลี้ยงไว้นะคะแต่ว่าดันไปจอดรถเยื้องๆกับบ้านของอีกท่านนึงแล้วก็มีปากเสียงกันนะคะเนี่ยไอ้เรื่องจอดรถเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะไปของหยองลูกหยีเนี่ยผมจะบอกว่าผมเจอเองเลยบอกได้เลยว่าชื่อหมู่บ้านกลางเมืองเข้าไปปั๊บเนี่ยมีการเก็บเสร็จถามหมดเลยเข้าอันดับแรกเลยพอจอดรถปั๊บถามเลยมาบ้านเลขที่เท่าไหร่บอกตรงๆบางทีบ้านผมยังไม่รู้เลยจำบ้านเลขที่ไม่ได้แต่เราจะมาธุระมาเสร็จแลกบัตรแลกบัตรโอเคเข้าไปเสร็จไม่มีที่จอดอีกไม่มีที่จอดนะแล้วถ้าเกิดไปจอดบ้านใครก็จะมีเรื่องอย่างเงี้ยอย่างหยองเนี่ยจอดหน้าบ้านเขาใช่แล้วเขาก็ห้ามจอดกันพอไม่มีที่จอดพอเราไปจอดล้ำก็หน่อยนึงเชื่อไหมว่ารปภ.มาล็อกรถล็อกล้อแล้วถ้าเราออกเนี่ยธุระเกิน2ชั่วโมงเนี่ยออกไปมันเก็บตังค์อีกเก็บตังค่าจอดรถเก็บตังค่าจอดรถสรรพสินค้าไม่ได้อีกนี่พูดได้เลยนะเอองไหมล่ะงงนะมันมีอย่างนั้นด้วยทุกอย่างกลายเป็นเงินเป็นทองไปหมดใช่แล้วถ้าไปจอดผิดที่เดี๋ยวโดนขูดมั้งละ
อะไรอย่างเงี้ยทำไมมันไม่มีแบบน้ำใจกันบ้างเลยนะแต่ถ้าเกิดเขาเขียนว่าห้ามจอดรถหน้าประตูเนี่ยมีรถเข้าออกเนี่ยเราก็ไม่ควรไปจอดหรอกใช่ไหมแต่บางครั้งเนี่ยแค่เยื้องๆเนี่ยคนไทยมีน้ำใจกันหน่อยเนาะไม่ถึงขนาดมีเรื่องอ่ะไปดูหยองนี่เป็นไงบ้างค่ะมาดูกรณีของตลกชื่อดังนะคะคุณหยองลูกหยีนะคะแจ้งตำรวจจับหนุ่มใหญ่รับเหมาก่อสร้างหลังชักปืนขู่ค่ะเพราะว่าตนทะเลาะกันเรื่องที่จอดรถนะคะบริเวณหน้าบ้านพักของพ่อภรรยาค่ะตาค่ะเมื่อเวลาเที่ยงคืนนะคะวันที่21นะคะครับพันตำรวจโทคัชเขตครองบุญรองผู้กำกับการสืบสวนสน.พระโขนงนะคะพันตำรวจโทธนดลพิพัฒน์สวัสดิ์สารวัตรสืบสวนสน.พระโขนงค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนจับกุมนายพงศิลป์ศรีโรจน์ปะวันนะคะอายุ48ปีค่ะอยู่ซอยวชิรธรรมสาธิตนะคะ47แขวงบางจากเขตพระโขนงอาชีพรับเหมาก่อสร้างนะคะพร้อมอาวุธปืนขนาด .38 ลูกโม่บรรจุกระสุน6นัดค่ะและอาวุธมีดสปาต้า1เล่มนะคะจับกุมได้บริเวณกลางซอยวชิรธรรมสาธิต72ก่อนนำตัวมาสอบสวนที่สน.พระโขนงค่ะจากการสอบสวนนะคะนายวรัญชนัทนะคะประพานันทยศอนันต์หรือคุณหยองลูกหยีนะคะนักแสดงตลกชื่อดังให้การว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตนขับรถตู้มาหาลูกชายวัย2ขวบค่ะที่ฝากพ่อตาแม่ยายเลี้ยงไว้ที่บ้านในซอยวชิรธรรมสาธิต72ถนนสุขุมวิทแขวงบางจากเขตพระโขนงนะคะมาถึงบ้านพ่อตาเวลาประมาณเที่ยงคืนค่ะโดยตนเนี่ยก็จอดรถตู้ไว้เยื้องๆกับบ้านของพ่อตาขณะกำลังจอดรถมีนายพงศิลป์ที่มีบ้านอยู่เยื้องๆกับบ้านพ่อตานะคะเดินเข้ามาด่าค่ะตนก็จึงด่ากลับ เพราะก่อนหน้านี้ประมาณ2เดือน2ท่านนี้เคยมีเรื่องทะเลาะกันมาใช่เรื่องจอดรถอย่างนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะคะเมื่อตนต่อว่าด่ากลับไปบ้างเนี่ยนายพงศิลป์ไม่พอใจก็ชักปืนออกมาค่ะพอดีกับที่นายวิเชียรอัมพฤกษ์นะคะพ่อตาของตนเองเดินมาจึงเข้าไปแย่งปืนไว้ได้นะคะโอ้อันตรายนะค่ะแย่งปืนเนี่ยก่อนที่นายพงศิลป์นะคะจะลั่นไกปืนค่ะจากนั้นก็ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i สีน้ำเงินเหลืองนะคะทะเบียนออ่างกไก่ททหาร84กทมหลบหนีนะคะตนจึงมาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาปิดล้อมจับกุมไว้ได้ค่ะโดยคุณหยองลูกหยีได้เปิดเผยว่าหากนายพงศิลป์หลุดคดีนี้มาได้กลัวจะมาทำร้ายตนและคนในครอบครัวเพราะตนได้ยินมาว่านายพงศิลป์รู้จักคนใหญ่คนโตและเส้นใหญ่นั่นค่ะจากการสอบสวนนายพงศิลป์ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ก่อเหตุและปืนก็ไม่ใช่ของตนเองไม่เคยเห็นนั่นไม่รู้ว่าปืนมาจากที่ไหนค่ะส่วนมีดสปาต้าที่ตำรวจค้นพบในรถจักรยานยนต์นะคะก็ยอมรับว่าเป็นของตนเองที่ใส่ไว้ในรถจักรยานยนต์จริงค่ะเพื่อเอาไว้ใช้เวลาออกใช้งานอ๋อเอาละหมอก็สร้างมาต้องมีสปาต้าบ้างใช่ค่ะเอาไว้ทำไมเอาไว้ขู่ลูกน้องไงพันตำรวจโทคัชชะเขตนะคะเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้แจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นถึงแม้ว่านายพงศิลป์จะปฏิเสธข้อกล่าวหาก็เป็นสิทธิ์นะคะแต่ตำรวจก็มีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะก็ดูกลางๆอยู่เหมือนกันเนาะแต่ก็นี่แหละคือกฎหมายบ้านเราเนี่ยนะกฎหมายบ้านเราเนี่ยมันก็ลำบากนะเพราะว่าหลักฐานมันต้องแน่ชัดมันจะต้องมีพยานมีหลายๆอย่างนะแต่ว่าอย่างพยานเนี่ยพยานนี่ก็คือพ่อตาอย่างเงี้ยก็เป็นคนที่รู้จักคนอีกเพราะงั้นมันไม่ใช่คนนอกด้วยใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างนึงปืนเนี่ยหลังจากนั้นแล้วก็ต้องมาเช็คดูอะไรนิ้วมือเอ่ยอะไรเอ่ยคือพอขึ้นศาลไปแล้วเนี่ยถ้าหลักฐานไม่ชัดเจนเนี่ยก็หลุดอีกมันก็หลุดอีกนะครับเพราะบ้านเราอย่างข่าววันนี้มั้ยที่ศาลตัดสินเรื่องคดีที่โดนยิงในสวนสัตว์ดุสิตนะฮะใช่ฮะเป็นคนที่เขาดินพนักงานสวนสัตว์นะครับนะฮะแล้วเป็นไงศาลก็คือไม่มีหลักฐานที่จะยืนยันได้ว่าปืนนี่ยิงมาจากไหนก็วันนี้ผมคุยกับหัวหน้าเก่าเขาก็คือท่านโสพลน้ำนุ้ยอยู่กับผมวันนี้จัดรายการด้วยกัน2ชั่วโมงท่านก็ค่อนข้างจะเศร้านะเพราะลูกน้องถูกยิงเรียกว่าเป็นคนดีด้วยนะแล้วกลายว่าไม่มีหัวกระสุนจะพิสูจน์ได้ไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นตายฟรีไปเพราะศาลก็ไม่มีหลักฐานที่จะมาสามารถชี้ได้ว่ามาจากปืนกระบอกไหนของใครอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับแล้วไอ้เรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างนี้เนี่ยถ้าพูดกันขึ้นมาเนี่ย
ถ้าเบาไปสักฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีเรื่องค่ะนะแรงกันทั้งคู่ก็ต้องเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะครับใช่ก็ต้องไปดูข่าวกันต่อนะครับนะกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะอุทยานแห่งชาตินะฮะเป็นไงครับไปชี้แจงรณรงค์ให้ผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ตามอนุสัญญาเขาเรียกไซเตสนะซึ่งเป็นอนุสัญญาของระดับนานาชาติเลยเนี่ยนะครับให้เข้าใจและตระหนักถึงผลเสียของการค้าซากสัตว์ป่าและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับส่วนรวมครับมันไม่ใช่สิ่งที่ดีงามนักหนาหรอกนะครับท่านดร.ธีรพัฒน์ประยูรสิทธินะฮะรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับประชุมผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับการค้างาช้างสัตว์ป่าพืชป่าตามอนุสัญญาไซเตสกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการค้าจำนวน120คนครับที่หอประชุมโอท็อปอุทัยธานีเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจด้านปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ซากสัตว์มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ถูกต้องดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งงาช้างเนี่ยแม่ชอบจังเอามาทำนู่นทำนี่กันเนี่ยนะฮะในพื้นที่อุทัยธานีและอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยครับเป็นพื้นที่ติดต่อมีการผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์จำนวนมากเลยการนี้รองอธิบดีกรมอุทยานชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าประเทศไทยถูกมองว่าเป็นแหล่งผลิตแหล่งค้าและเส้นทางผ่านเห็นไหมครบเลยครบหมดทั้งผลิตค้าเองด้วยและเป็นทางผ่านด้วยของซากสัตว์ป่าและพืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ตามอนุสัญญาไซเตสดังนั้นจึงจะเป็นต้องทำให้สมาชิกของชาติต่างๆของอนุสัญญานี้มองประเทศไทยในทางที่ดีขึ้นครับด้วยการเข้มงวดในการจัดการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายก็ดีไม่ว่าจะเป็นการไม่ทำผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าอย่างเด็ดขาดร้านต้องเห็นให้ความร่วมมือกับราชการครับโดยแสดงตั๋วรูปพรรณของงาช้างคืองาช้างเนี่ยเอามาทำเนี่ยเขาบอกว่าไม่ผิดหรอกแต่ต้องบอกให้รู้ว่ามีที่มาที่ไปคืองาต้องเป็นงาช้างบ้านใช่ที่จะซื้อมาแล้วช้างนี่ก็คือช้างที่ตายไม่ใช่ไปลากเขาใช่ถึงจะเอามาสามารถทำได้และจัดทำบัญชีการจำหน่ายให้สามารถตรวจสอบได้ไม่ใช่บอกว่าโอ้โหฉันซื้องาช้างเนี่ยมาจากบ้านเนี่ยฮะได้ซื้อมาเรียบร้อยแล้วกี่คู่คู่หนึ่งปรากฏว่าทำของผลิตพันกว่าชิ้นอย่างเงี้ยนะฮะมันมาจากมันมาจากไหนนะฮะไม่ได้นะฮะที่สำคัญควรงดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากซากและงาช้างแก่ชาวต่างประเทศหรือนักท่องเที่ยวถ้าจะจำหน่ายควรชี้แจงให้เขาเข้าใจว่าไม่สามารถนำติดตัวออกต่างประเทศได้เพราะผิดกฎหมายนะผิดสิที่ผ่านมาทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวถูกจับที่สนามบินสุวรรณภูมิและต่างประเทศที่เกี่ยวเข้มงวดเรื่องนี้จำนวนมากและก็ประเทศไทยเนี่ยเตรียมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเขาเรียกว่าไซเตสคอป16ซึ่งจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่องนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่ภาพลักษณ์แต่ว่ามันต้องเป็นตัวตนเลยถูกเราเอาแค่ภาพอย่างเดียวไม่ได้คือสร้างภาพอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่ามันต้องของจริงด้วยใช่เขาบอกแล้วกรรมคือการกระทำใช่แต่ความรับผิดชอบนี่คือสิ่งที่ต้องทำใช่นะแล้วเรื่องนี้เนี่ยรู้จักรูปหน้าปัจจุบันไม่ได้รู้จักดาราดังไหมลีโอนาร์โดโอคาปิโอที่เล่นไททานิกนะใช่เขาเนี่ยต่อต้านมากเรื่องนี้ใช่แล้วก็รณรงค์ร่วมกันกับหมู่ดาราหลายคนเลยและเห็นบอกว่าลีโอนาร์โดเนี่ยส่งจดหมายมาถึงรัฐบาลไทยด้วยนะมาถึงนายกรัฐมนตรีด้วยนะเพราะเขาเคยมาเที่ยวหลายครั้งและมาถ่ายทำละครไอ้ถ่ายทำหนังถ่ายทำหนังมีหนังอยู่เรื่องนึงจำได้ไหมครับเอ๊ะผมจำชื่อเรื่องไม่ได้ที่เขาเหมือนกับว่าถูกกักขังอยู่อะไรต่างในเมืองไทยอะไรต่างนี่เขาทำเป็นเรื่องราวอย่างเงี้ยกลายเป็นเรื่องที่ว่าบางครั้งเนี่ยดาราดังๆของต่างประเทศเนี่ยที่เข้ามาถ่ายทำอยู่ในนี้เนี่ยบางเรื่องบางราวเนี่ยเขามาพบมาเห็นแล้วเขาก็เอากลับไปใช่อันนี้น่ากลัวนะบางทีเขามาในบ้านเราเขาก็ไม่อยากจะพูดอะไรแต่เขาพูดไม่ได้ข้อมูลนะใช่พอกลับไปบ้านเขาเนี่ยกลายเป็นเรื่องนี้มันแดงขึ้นมาเลยบางครั้งมาเห็นในสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องช่วยกันรณรงค์ระวังกันนิดนึงช่วยกันหน่อยนะแล้วก็ไอ้เรื่องการรื้อถอนการอะไรเงี้ยตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าสมงสมเด็จนี่ก็จนจะลื้อแล้วเนี่ยข่าวล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าที่อะไรนะที่อุทยานแห่งชาติแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดระยองเนี่ยนะก็คือให้รื้อถอนผู้บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดซึ่งอยู่ที่หมู่4นะตอนนั้นเนี่ยเคยสั่งลื้อแล้วยุคท่านดำรงพิเดชใช่แต่ก็เจ้าของยื้อเอาไว้แต่ตอนนี้ปรากฏว่าเริ่มพิจารณาใหม่แล้วยื้อไม่ได้แล้วใช่แล้วก็ศาลปกครองระยองเนี่ยก็คือบอกว่าหัวหน้าอุทยานคนเดิมเนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอยู่ระหว่างการพิจารณาเขาว่ากันแล้วตอนนั้นนะเอาแล้วกันแต่ทีนี้ตอนนี้หลังจากที่ตนมารับตำแหน่งเนี่ยนะคือหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเนี่ยนะปัจจุบันนี้ใช่ก็คือสั่งเลยว่าไม่ให้ปล่อยคาราคาสั่งแล้วต้องรื้อผู้ประกอบการทั้ง3แห่งเนี่ยเรียกมาประชุมหารือแล้วก็ต้องรื้อถอนภายใน30วันท่านรื้อเองเถอะ
อย่าให้อุทยานรื้อเลยเพราะถ้าอุทยานรื้อเนี่ยมันก็เป็นภาพที่ไม่ถูกงามเพราะว่าเขาลื้อไปจกไปลื้อไปพังแล้วคนก็จะมาเอาภาพนั้นเนี่ยมาบอกว่าโอ้โหไม่เห็นใจเลยนี่แหละผู้ประกอบการทำไมทำบ้านนั้นพังก็จริงๆเขาสั่งลื้อตั้งนานแล้วนะคือจริงๆตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขามีจิตสำนึกกันหมดอ่ะใช่แต่นายทุนผู้ประกอบการนี่แหละนะควรจะมีจิตสำนึกที่ดีกันบ้างนะครับรู้จักรักชาติรักแผ่นดินรักสัตว์ป่ากันบ้างนะฮะเพื่อจะได้มีธรรมชาติอยู่แล้วเราก็ได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นสุขนะครับอ่ะอีกสักครู่ไปฟังเพลงเล่าเลี้ยงในสภาพื้นบ้านครับ